วิธีการป้องกันโรคหัวใจไขมันอุดตันในเส้นเลือดและโรคสมองแบบง่ายๆเพียงแค่มะนาวเพียงลูกเดียวนายโอลี่แชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามาติดตามและรับชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของเราเลยสำหรับการรับประทานอาหารในยุคปัจจุบันใครหลายคนก็เชิงจะหวั่นใจนะครับว่าเราอาจจะเสี่ยงต่อโรคไขมันหรือโรคหัวใจหรือว่าจะเป็นโรคทางสมองเพราะว่าการรับประทานอาหารในทุกวันนี้มีแต่ไขมันเข้าไปสะสมในร่างกายครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีวิธีการป้องกันเสมอไปวันนี้เรามีวิธีง่ายๆที่ทำให้คุณห่างไกลจากโรคนั้นได้ถึง 50% ด้วยมะนาวเพียง1ลูกครับต่อวันวิธีการทำชามะนาวกำจัดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหลอดเลือดโรคหัวใจและโรคสมองแบบง่ายๆมีดังต่อไปนี้ครับให้คุณเตรียมทัปเปอร์แวร์มา1ใบใช้มะนาวประมาณ2ลูกหั่นสไลด์บางๆแล้วนำไปวางไว้ในทัปเปอร์แวร์หลังจากนั้นให้เทน้ำผึ้งลงไปทับครับปิดฝาเอาไว้สนิทให้น้ำผึ้งท่วมตัวของมะนาวเอาไว้ปล่อยทิ้งเอาไว้ในตู้เย็นในช่องอุณหภูมิปกติประมาณ2วันหลังจากนั้นให้นำมาชงได้แล้วครับขั้นตอนการชงมีดังต่อไปนี้ครับให้คุณนำน้ำอุ่นประมาณครึ่งแก้วหลังจากนั้นให้ใส่มะนาวที่สไลด์เอาไว้ลงไปประมาณ 1-2 ชิ้นตามใจชอบแล้วให้ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วค่อยกดน้ำร้อนตามนะครับให้เต็มแก้วสรรพคุณของมันก็จะสามารถช่วยย่อยสลายเกี่ยวกับลิ่มเลือดและกำจัดปัญหาไขมันที่อุดตันในหลอดเลือดได้อีกด้วยเพียงแค่คุณดื่มแบบนี้เป็นประจำประมาณ 2-3 สัปดาห์คุณจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของสุขภาพของคุณที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและสามารถช่วยกำจัดปัญหาโรคหัวใจและปัญหาไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้ภายใน 3-4 เดือนครับวิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการแบบธรรมชาติครับอาจจะเห็นผลช้าสักหน่อยแต่รับรองได้เลยว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนผมหวังว่าวิดีโอคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังและผู้ชมทุกๆท่านอย่าลืมเข้ามาแบ่งปันเรื่องราวดีๆด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับและก็ถ้าหากถูกอกถูกใจก็อย่าลืมแบ่งปันให้กับคนที่คุณรักและคุณคนที่คุณห่วงใยด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณครับ